ค่ะพบกับภัทรวีและ EX ที่คัดข่าวเด่นเข้มข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กับความหวานแบบเว่อร์ของคิมเบอร์รี่บรรดามดตัวน้อยตัวใหญ่ไต่ตามอินสตาแกรมของคิมเบอร์รี่เพียบแน่ๆหลังนางเอกแบ๊ว HD เบอร์รี่4มิติโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดเพื่อนชายสุดที่รักหมากปรินด้วยถ้อยคำหวานหยดด้วยประโยคเด็ดระบุว่าหมากเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตและขอบคุณที่ผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายมาด้วยกันแถมยังเติมความหวานด้วยของขวัญวันเกิดเป็นเข็มขัดแบรนด์เนมจริงๆแล้วคือมันเป็นคำพูดของแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาแปลเป็นไทยมันก็เลยดูหวานซึ้งมากเชื่อใจค่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเลี่ยนหรือว่าตั้งใจที่จะทำให้มันหวานแต่ทุกอย่างมันคือความรู้สึกนะส่วนแฟนคลับของบอยปกรณ์เตรียมรอกรี๊ดกับผลงานหนังเรื่องใหม่ได้เลยค่ะพระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์เผยได้รับการทาบทามจากผู้กำกับยอดฤกษ์ชัยให้กลับมาเล่นหนังด้วยกันอีกครั้งหลังเคยโชว์หน้าหล่อๆบนจอใหญ่เรื่องฟัดจังโตจนเรียกเสียงฮามาแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองโดยครั้งนี้เตรียมโคจรมาพบกับนางเอกสุดฮอตชมพู่อรยาและหนุ่มมาสกวนอาเล็กธีรเดชซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเขียนบทโดยคาดว่าจะได้เปิดกล้องปลายปีนี้ก็น่าจะเป็นคอมเมดี้ครับผมเพราะพี่ยอดเขาถนัดคอมเมดี้ครับผมกับพี่ชมเราก็แบบว่าได้เคยร่วมงานกันหลายทีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เคยแสดงละครหรือหนังด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอาเล็กก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นเซตนี้ก็ดีเลยครับพักสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องของวงโมเดิร์นด็อกที่หลายคนอาจยังไม่รู้และข่าวสุดท้ายวันนี้กับเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้โป้งโมเดิร์นด็อกเขาเสพติดการปั่นจักรยานโป้งโมเดิร์นด็อกดีใจสุดๆหลังจากเพิ่งเหินฟ้าไปลงแข่งปั่นจักรยานทางไกลประเภททีมด้วยระยะทางไกลกว่า130กิโลเมตรที่ไต้หวันแถมยังได้แชมป์อันดับหนึ่งมาครองจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดกว่า20ทีมงานนี้โป้งโมเดิร์นด็อกบอกว่าคุ้มที่ทุ่มทุนฟิตซ้อมร่างกายในช่วงว่างจากงานทัวร์คอนเสิร์ตโดยทุ่มเทอยู่กับการฝึกซ้อมเป็นนักปั่นน่องเหล็กมานานกว่า2ปีเป็นประสบการณ์การแข่งขันต่างประเทศที่ค่อนข้างจะโหดร้ายครับขี่กันอยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงเรียกว่าหายเหนื่อยก็ยังเหนื่อยอยู่อะแต่ถ้าถามว่าเอาอีกไหมก็คงเอาอีกแน่ๆแล้วกลับมาพบกับ EX ที่คัดข่าวเด่นเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบได้ใหม่พรุ่งนี้ก่อนข่าวภาคค่ำ 19:00 น.สวัสดีค่ะ